การปะทะกันระหว่างตำรวจกับกลุ่มผู้ประท้วงเปิดฉากขึ้นในกรุงเทลอาวิฟนะครับหลังจากตำรวจนำตัวผู้ประท้วงบางส่วนออกจากท้องถนนเพื่อเปิดทางสัญจรขณะที่ผู้ประท้วงบางกลุ่มได้จุดไฟเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวนหนึ่งต้องเข้ามาระงับเหตุบนท้องถนนด้วยการประท้วงได้ขยายวงครอบคลุมพื้นที่หลายจุดทั่วอิสราเอลครับมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้นายกรัฐมนตรีเร่งช่วยเหลือตัวประกันอีก100กับอีก1คนในกาซาโดยสื่อท้องถิ่นอิสราเอลระบุว่าการประท้วงครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 500,000 คนและเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ประท้วงไว้ได้อย่างน้อย29คนโดยรัฐบาลภายใต้การนำของเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกำลังเผชิญกระแสความไม่พอใจจากประชาชนหลายแสนคนอีกระลอกนะครับหลังจากกองทัพอิสราเอลไปพบร่างตัวประกันในอุโมงค์ใต้ดินทางตอนใต้ของกาซาเพิ่มอีก6คนและนำร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดกลับมายังอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยข้อมูลผลการชันสูตรพบว่าตัวประกัน6คนถูกจ่อยิงในระยะประชิดและเสียชีวิตมาเป็นเวลานานประมาณ48ถึง72ชั่วโมงแล้ว Protest against the Israeli government that is making wrong decisions I think we have a criminal government who lets the hostages be murdered only for the sake of the coalition I've been here only once or twice beforeAnd today I decided to come, I think like most of the people here, because we had enough. ผู้นำสหภาพแรงงานอิสราเอลเรียกร้องให้มีการหยุดงานประท้วงในวันนี้อีกครั้งเพื่อกดดันรัฐบาลให้เร่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและช่วยตัวประกันทันทีครับวันนี้เลยเห็นภาพของผู้โดยสารจำนวนมากตกค้างอยู่ในสนามบินนานาชาติเบนกูเรียนนะครับหลังจากสนามบินระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นเวลานานกว่า2ชั่วโมงด้านธุรกิจห้างร้านธนาคารสถานที่ราชการและบริษัทหลายแห่งก็ระงับการให้บริการเพื่อร่วมประท้วงกดดันรัฐบาลเช่นกันขณะที่สมาชิกอาวุโสของกลุ่มฮามาสระบุว่าผู้นำอิสราเอลจะต้องรับผิดชอบเนื่องจากยังไม่ยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายขณะที่เบนจามินเนทันยาฮูระบุว่าอิสราเอลจะไม่ยอมนิ่งเฉยจนกว่าผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารตัวประกันจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้ก็ยังให้คำมั่นในการเดินหน้าบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในครั้งนี้เพื่อปล่อยตัวประกันที่เหลือให้เป็นอิสระและปกป้องความมั่นคงของประเทศด้วยבימים אלה, בשעה שישראל מנהלת מסע ומתן אינטנסיבי מול המטפחות במאמץ עליון להגיע לעסקה, החמאס ממשיך לסרב בתוקף לכל הצעה. חמור מכך, באותו זמן ממש, הוא רצח שישה מחטופינו. מי שרוצה החטופים, לא רוצה עסקה.ด้านรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้เนทันยาฮูยอมรับข้อตกลงท่ามกลางความเห็นที่ไม่ลงรอยกันของทั้งสองคนเกี่ยวกับเงื่อนไขในการหยุดยิงนะครับด้านโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐก็แสดงความไม่พอใจต่อแกนนำกลุ่มฮามาสหลังจากตัวประกันเชื้อสายอเมริกันวัย23ปีอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตล่าสุดด้วยและผู้นำสหรัฐก็ยังมีแนวในเชิงบวกเกี่ยวกับแนวทางการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงครับหลังจากเจ้าหน้าที่สหรัฐพยายามทำงานแข่งกับเวลาเพื่อผลักดันข้อตกลงฉบับนี้แม้ว่าผู้ประสานงานของหัวหน้ากลุ่มฮามาสในกรุงโดฮาของกาตาร์ยื่นเงื่อนไขให้อิสราเอลถอนกำลังพลออกจากกาซาโดยสมบูรณ I'm still optimistic because the leaders of both have led met and got in both in EgyptOur people are continuing to meet, and we think we can close the deal. They've all said they agree on the principles. So keep your fingers crossed. Sir, Thank you. Yes, there are talks.แล้วชาวอิสราเอลคิดอย่างไรกับการหยุดยิงมีผลการสำรวจความคิดเห็นของ Channel 12 News สื่อท้องถิ่นเมื่อวันที่23สิงหาคมนะครับก็พบว่าร้อยละ59สนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงเพื่อเร่งช่วยเหลือตัวประกันที่เหลืออยู่ในกาซาครับส่วนร้อยละ55สนับสนุนให้จัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดทันทีเพื่อจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เนื่องจากรัฐบาลชุดปัจจุบันล้มเหลวในการแก้ปัญหาการจัดการสงครามในกาซานะครับผลสำรวจความคิดเห็นของสื่อเจ้าเดียวกันเมื่อวันที่30สิงหาคมก็พบว่าร้อยละ69
สนับสนุนให้ผู้นำอิสราเอลวางมือทางการเมืองลงทันทีในช่วงเวลานี้นะครับแม้ว่าเนทันยาฮูจะยังมีคะแนนนิยมสูงกว่าคู่แข่งทางการเมืองหยิบมาให้คุณผู้ชมดูตัวอย่างนะครับอย่างถ้าเปรียบเทียบกันกับเบนนี่แกนส์ก็มีความนิยมที่ต่ำกว่าเนทันยาฮูอยู่1จุดด้วยกันครับแต่นัฟตาลีเบนเนตอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงคนเดียวที่มีคะแนนนำนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองอิสราเอลในช่วงเวลานี้กำลังเผชิญกับภาวะที่สั่นคลอนเสถียรภาพเป็นอย่างมากแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์มาโนชอารีผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองในภูมิภาคตะวันออกกลางมองเสถียรภาพของรัฐบาลอิสราเอลท่ามกลางไฟสงครามในกาซาครับถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นอีกจุดเปลี่ยนนึงที่สำคัญนะครับเพราะว่าการประท้วงของชาวอิสราเอลเนี่ยได้ยกระดับขึ้นนะครับเป็นการหยุดงานนะซึ่งมันจะไปพันกับเรื่องเศรษฐกิจของประเทศนะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่วิกฤตด้วยเนทันยาฮูเองนะถ้าตัดสินใจนะครับที่จะหยุดยิงนะช่วงเวลานี้นะหรือหยุดยิงชั่วคราวเนี่ยเขาก็มีคำตอบนะครับไปถึงหรือคำอธิบายไปถึงรัฐมนตรีขวาจัดอย่างเบนกวิรว่าเหตุผลใดที่เขาต้องหยุดยิงนะนั่นก็เป็นเพราะประชาชนยกระดับการกดดันที่เพิ่มมากขึ้นจากการหยุดงาน